ก็สำหรับวันนี้เนี่ยที่ได้มางานของทาง SME Bank นะคะก็รู้สึกว่าได้เรื่องคอนเทนต์อะไรหลายๆอย่างอะค่ะทั้งสื่อออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ที่เราสามารถเนี่ยนำไปประยุกต์ใช้กับกิจการของเราได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทาง SME Bank นะคะแล้วก็ Inno Center มากๆเลยนะคะที่เปิดโอกาสนะคะให้เรามีงานสัมมนาดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสื่ออีกสื่อนึงนะคะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถต่อยอดทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยนะคะยังไงก็ขอขอบคุณมากค่ะสิ่งสำคัญเลยนะครับที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้นะครับคือเราต้องมีการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆนะครับเรียนรู้ยอมรับนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับแล้วก็ปรับตัวให้ทันนะครับเพื่อที่จะได้สอดคล้องแล้วก็เตรียมรับมือนะครับในเรื่องของไทยแลนด์สูงสุดก็ดีหรือว่าเรื่องของกระบวนการต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณครับทาง SME Bank นะครับที่มอบโอกาสให้ดีๆนะครับให้กับผู้ประกอบการหรือว่าประชาชนที่สนใจมาร่วมกิจกรรมดีๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับในโอกาสหน้าสวัสดีครับอยากให้มีการส่งเสริมเรื่องแบบนี้เยอะขึ้นครับแล้วก็เป็นไปได้อยากให้มีการโปรโมทมากกว่านี้ครับผมว่าหลายๆคนน่าจะเสียดายมากที่ไม่ได้มาวันนี้เพราะว่าวิทยากรเองแล้วก็ทางผู้บริหารเองมาให้ข้อมูลที่มีเป็นประโยชน์ต่อนักธุรกิจแล้วก็ผู้ที่คิดจะลงทุนทางนักธุรกิจมากเลยครับในส่วนของผมเองผมยังไม่ได้เป็นลูกค้า SME ครับแต่เท่าที่มาฟังแล้วมองแล้วว่าถ้ามีไอเดียดีๆหรือมีโปรเจกต์ดีๆอยากจะนำมาเสนอทางธนาคารแล้วก็อยากจะใช้บริการของธนาคารครับหวังว่าทางธนาคารเอสเอ็มอีแล้วก็หน่วยงานของรัฐจะมีสัมมนาแล้วก็หัวข้อดีๆแบบนี้ให้กับประชาชนทั่วไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับ